สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมี่จะมาแนะนำครีมมาสก์นะคะที่มาสก์ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวทำให้ผิวของเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะกับนี่ค่ะมาดามลิซ่าไวท์พลัสมาสก์นั่นเองนะคะสำหรับวิธีการใช้มาสก์หน้าใช้ยังไงวันนี้มาดูกันค่ะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่เมคอัพมาค่ะมี่แนะนำว่าให้คลีนซิ่งเอาเครื่องสำอางออกไปให้หมดจดเลยนะคะจากนั้นแล้วซับหน้าให้แห้งค่ะบีบครีมมาร์คมาดามลิซ่าลงบนฝ่ามือเยอะๆได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาใช้มาร์คหน้าเนี่ยมี่จะทาแบบหนาๆเลยค่ะจากนั้นแล้วนะคะวนให้วิตามินแล้วไวท์เทนนิ่งเนี่ยเขาเข้าเป็นเนื้อเดียวกันป้ายลงไปที่ใบหน้าได้เลยนะคะแต่ว่าให้เว้นรอบดวงตาและรอบริมฝีปากไว้นะคะเนื่องจากว่าครีมมาร์คมาดามลิซ่าเนี่ยเขามีสารสกัดเยอะมากเลยเผลอเข้าตาไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองได้นั่นเองค่ะทาครบทั่วทั้งใบหน้าแบบนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีค่ะก่อนล้างออกนะคะให้ใช้สำลีนะคะเช็ดครีมมาร์คออกให้หมดก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ครีมเนี่ยไหลเข้าสู่ดวงตาระหว่างที่เราล้างหน้านั่นเองนะคะเนื่องจากว่ามาดามลิซ่าเนี่ยเขามีวิตามินแล้วก็ไวท์เทนนิ่งเข้มข้นอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้นั่นเองค่ะหลังจากที่เช็ดหมดแล้วก็สามารถล้างหน้าปกติได้เลยนะคะเมื่อล้างออกมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าผิวเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นแบบชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะสำหรับผิวหน้าปกติที่ไม่มีสิวฝ้าค่ะมีแนะนำว่าใช้สัปดาห์ละ1ครั้งก็เพียงพอแล้วนะคะส่วนใครที่มีสิวสามารถใช้ได้แบบ3วัน1ครั้งค่ะและใครที่มีฝ้ากระหนาๆ นะคะหรือว่าหน้าหมองคล้ำจากแสงแดดมากๆอยากหน้ากระจ่างใสไวๆสามารถใช้ได้แบบวันเว้นวันเลยนะคะเพราะเขาจะผลัดเซลล์ผิวเก่าสร้างเซลล์ผิวใหม่ค่ะไม่ได้มาร์กได้เฉพาะผิวหน้าเท่านั้นแต่ยังมาร์กผิวตัวได้ด้วยค่ะสำหรับผิวกายนะคะพอกหนาๆทิ้งไว้30นาทีทำแบบนี้สัปดาห์ละ2ครั้งก็จะเห็นผิวกายที่สว่างกระจ่างใสขึ้นแบบชัดเจนเลยค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะรู้รายละเอียดและรีวิวต่างๆเพิ่มเติมมี่จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะคะสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้เลยส่วนตอนนี้มี่ขออนุญาตไปมาร์กหน้าต่อก่อนไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ